ขุน1,300ใช่ไหมคะตอนนี้รายได้พุ่งทะยานแตะ80 ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดคุยกับหนุ่มมาริโอถึงกระแสภาพยนตร์กระแสตอบรับดีมากเลยค่ะเจ้าตัวก็ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็คุยกันอีกเรื่องนึงที่เจ้าตัวไปแข่งรถมอเตอร์ไซค์ริมทะเลค่ะแล้วก็มีน้องจันจิไปร่วมทริปด้วยนะคะทีนี้ค่ะก็บอกถึงบรรยากาศในวันนั้นว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็สื่อมวลชนก็ถามเลยค่ะให้เลือกระหว่างรถกับจันจิหนุ่มมาริโอจะเลือกอะไรต้องไปฟังเจ้าตัวตอบเลยค่ะโชคดีที่ได้จันจิเป็นแฟนเพราะว่าปกติผู้หญิงจะไม่ค่อยอยากไปลุยกับเราอันนี้เขาไปลุยกับเราใช่ครับก็เป็นโชคดีของผมอะเพราะว่าเขาผมไปแต่ละที่ลำบากอะร้อนอะแล้วก็เหนื่อยด้วยอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไปด้วยตลอดเขาก็บ่นเหมือนกันนะครับว่าแบบดับไปเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงชายหาดเขาไม่อยากไปแต่ผมชวนแล้วออนยังไงออนยังไงถึงเขาไปบอกอุ้ยสนุกแถวนั้นมีอะไรทำเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานแบบนี้ไม่มีอีกแล้วงานแข่งยิปซีข้างทะเลอะไรเงี้ยอันนี้คือพูดจริงหรือหลอกเขาไปพูดจริงๆพูดให้เขาฟังให้เขาประกอบการตัดสินใจพอไปถึงกรอบพอไปถึงปุ๊บเขาก็ชอบเขาก็โอ้ยร้อนอะไรเงี้ยมันร้อนมากฮะแต่เขาก็ยืนเขาก็สู้เขาเข็ดไหมคะรู้สึกจะน่าจะเป็นงานสุดท้ายที่ไป